ีรายงานว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเดินทางออกจากที่ทำการพรรครวมไทยสร้างชาติไปแล้วนะคะดูบรรยากาศในช่วงเวลานั้นหน่อยนะคะโดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาออกจากพรรครวมไทยสร้างชาติไปตอนประมาณ4:04 น.ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนสีหน้าเรียบเฉยค่ะบางช่วงบางตอนกล่าวขอบคุณทุกคะแนนเสียงของประชาชนที่ส่งมาให้รวมไทยสร้างชาตินะคะและยืนยันจะทำหน้าที่ต่อไปอย่างดีที่สุดไม่ว่าจะเป็นหน้าที่อะไรก็ตามโดยพยายามทำเพื่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์มาตลอดชีวิตของลุงตู่เองรวมทั้งย้ำถึงอุดมการณ์ของพรรคก็คือจะต้องทำให้บ้านเมืองสงบเรียบร้อยเจริญก้าวหน้าและปิดท้ายว่าผมเคารพในระบอบประชาธิปไตยนี่คือพลเอกประยุทธ์นะคะนี่ฮะท่านผู้ชมลองสังเกตนะครับเดี๋ยววนอีกรอบนึงก็ได้เพราะว่าวันนี้พลเอกประยุทธ์ไม่ได้แถลงข่าวให้ท่านผู้ชมดูสีหน้าค่าตาของพลเอกประยุทธ์อีกครั้งหนึ่งแน่นอนครับพอไม่ได้แถลงข่าวพอไม่ได้สัมภาษณ์กันอย่างชัดเจนเนี่ยการจะตั้งคำถามหรือการเค้นคำตอบที่ชัดเจนจากพลเอกประยุทธ์ยากหน่อยแต่อากัปกิริยาสีหน้าท่าทางก็บ่งบอกสัญญาณบางอย่างจากรวมไทยสร้างชาติได้พอสมควรนะครับทั้งพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาแล้วก็ท่าทีของหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติอาจารย์พีรพันธ์ที่แถลงข่าวไปเมื่อสักครู่เดี๋ยวมาดู